สาวแชร์มุมมองจนในเมืองกับจนต่างจังหวัดช่างแตกต่างจุกเหมือนคนละฉันต้องดิ้นรนเองสาวแชร์มุมมองนิยามของคำว่าจนในเมืองกับจนต่างจังหวัดช่างแตกต่างจุกกอกราวกับเป็นคนละฉันต้องดิ้นรนเองได้ใจชาวเน็ตเทียบกลายเป็นไวรัลมาแรงเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอแสดงความคิดเห็นเรื่องความยากจนโดยเปรียบเทียบระหว่างจนในชนบทกับจนในกรุงเทพมหานครจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวเน็ตโดยเธอได้แชร์มุมมองว่ารู้สึกไม่อยากกลับกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่เพราะรู้สึกว่าตนเองจนและมองว่ากรุงเทพมหานครเป็นเหมือนเมืองที่ตอกย้ำความจนคนจนหลายๆคนพอเข้าไปทำงานหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจึงรู้สึกจนเข้าไปใหญ่โดยเธอมองว่าจนในต่างจังหวัดกับจนในกรุงเทพมหานครนั้นแตกต่างกันกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนโลกแห่งเป็นความจริงยิ่งเห็นรถหรูแล่นในกรุงเทพมหานครก็ยิ่งรู้สึกเหมือนคนละชั้นลำพังใช้ชีวิตแต่ละเดือนแทบไม่พอชีวิตหาเช้ากินข้ามวนแต่เรื่องเงินพร้อมเล่าประสบการณ์ว่าเธอเคยรอรถเมย์นานถึง2ชั่วโมงทั้งฝนตกทั้งแบกของไม่ใช่ว่ารถเมย์ไม่เพียงพอแต่ผู้คนแย่งกันขึ้นเธอเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกจุกยืนน้ำตาคลอดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าเวลาเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่เหมือนไม่มีพื้นที่ให้คนจนจึงทำให้ตนเองรู้สึกจนไปอีกร้อยเท่าหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่มันได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างหลากหลายบ้างก็เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าวว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองที่แสดงให้เห็นถึงชนชั้นของผู้คนทุกชนชั้นและความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนดังคำพูดที่ว่ารวยกระจุกจนกระจายพร้อมยกตัวอย่างว่าสมมุติเรามีเงินเท่ากันหากใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดคงจะเป็นชนชั้นกลางอยู่ดีกินดีมีเงินเหลือเก็บแต่หากลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงจากชนชั้นกลางอาจกลายเป็นรากหญ้าใช้ชีวิตลำบากไม่ใช่น้อยอย่างไรก็ตามบางส่วนได้มองว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครต่างคนต่างมุมมองหากอยู่ที่ไหนสบายใจกว่ากันก็เลือกสิ่งนั้นต่อมาสาวเจ้าของวิดีโอได้ออกมาตอบกลับว่าเธอไม่ได้พูดแทนทุกคนเพียงแค่แชร์ในมุมมองและประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบเจอเข้าใจดีว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวซึ่งเธอก็ขอน้อมรับเปิดฤกษ์ไหว้ราหูวันที่17ตุลาคม2566วิธีไหว้ของไหว้พร้อมบทสวดต้อนรับความเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาสายมูห้ามพลาดเปิดฤกษ์ไหว้ราหูย้ายวันที่17ตุลาคม2566เคล็ดลับวิธีไหว้ของไหว้หันหน้าด้านไหนพร้อมบทสวดวันนี้วันที่17ตุลาคม66ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ราหูหรือพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติดังนั้นเมื่อราหูย้ายไปทับลัคนาลัควัยหรืออายุจรของใครก็ตามย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายท่านอาจมีความกังวลเมื่อราหูย้ายแต่ความจริงแล้วการย้ายของราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมีผลในทางบวกและลบเสมออาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังจึงควรมีสติรอบคอบและไม่ประมาทภาพประกอบฤกษ์ไหว้ราหูวันที่17ตุลาคม2566เวลา 20:12 นไหว้ราหูหันหน้าไปทางทิศไหนผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไหว้ราหูของไหว้สีดำหรือสีม่วงจำนวน8หรือ12อย่างประกอบด้วยของคาวเช่นไก่ดำซุปไก่ของหวานเช่นเฉาก๊วย
องุ่นเครื่องดื่มเช่นกาแฟดำโคล่าไหว้ราหูจุดธูปกี่ดอก8หรือ12ดอกตามจำนวนของไหว้ภาพประกอบภาพประกอบจาก Facebook หมอช้างทศพรศรีตุลาขั้นตอนการไหว้ราหูตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบูชาพระราหูกินนุสันตระมาโนวราหูสุริยังปมุนจัดสิสังวิกครูโปอาคัมมกินนุทีโตวะติดทัสสีติสัตตคาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเทพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหูจันทั้งปมุนจัดสิสังวิกครูโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติดทัสสีติสัตตทาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติภาพประกอบภาพประกอบจาก Facebookหมอช้างทศพรศรีตุลาพระคาถาสุริยะบัพพากุฏสโตมมะมะกุฏสโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมมะมะโทลาโมมมะมะโทลาโมตังเฮติมะมะเฮติพระคาถาจันทบัพพายัตถตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยติกาคำถวายของบูชาพระราหูนะโมเมพระราหูเทวานังทูปอธีปะจะปุพังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสาลีนังสัปปริวารังปุทะกังวรังอาคัตฉันตุปริพุนชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะพระราหูเทวามหิทธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเขนะจะภาพประกอบภาพประกอบจากเฟซบุ๊กหมอช้างทศพรศรีตุลาคาถาบูชาพระราหูคะพุทธปันทูธรรมวะคะ12จบข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลของบูชาบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงคิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถนาโชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญลาของไหว้เมื่อทูบใกล้หมดให้ลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถาคะพุทธปันทูธรรมวะคะอ่านเพิ่มเติมทวีภาคเตรียมไหว้วันนี้เปิดคาถาไหว้พระราหูแก้เคล็ดดวงชะตาเปลี่ยนร้ายเป็นดีราหูย้ายวันนี้หมอช้างเผย2ราศีดวงรุ่งมากๆอีก2ราศีโดนเต็มๆโรคภัยไข้เจ็บหมอช้างเผยดวงชะตา2ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคหลังราหูย้ายวันที่17ตุลาคมที่มาหมอช้างทศพรศรีตุลาร ู้จักตัวละครใหม่ในเรื่องพรหมลิขิตที่ไม่ได้มีแค่การะเกดเปิดตัวละครใหม่ในเรื่องพรหมลิขิตที่ไม่ได้มีแค่การะเกดและพ่อเดชทำความรู้จักเหล่านักแสดงที่ตบเท้ากันมาสร้างความสนุกพรุ่งนี้วันที่18ตุลาคมแฟนๆก็จะได้รับชมละครภาคต่อชื่อดังพรหมลิขิตแล้วซึ่งเชื่อว่ากระแสก็คงยังดีไม่มีตกวันนี้ข่าวสดจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักตัวละครใหม่จากเรื่องนี้มาเริ่มกันที่พระเอกอย่างโป๊บธนวัฒน์ที่เรื่องนี้นอกจากจะรับบทรุ่นพ่อยังต้องเล่นเป็นฝาแฝดรุ่นลูกอย่างพ่อเรืองพ่อฤทธิ์ส่วนนางเอกเบลล่ารานีนอกจากบทรุ่นแม่การะเกดแล้วนั้นก็รับบทเป็นนางเอกภาคนี้ชื่อว่าพุทธตาลนั่นเองพร้อมเปิดตัวนางร้ายหน้าหวานน้ำตาลที่จักขณามารับบทแม่กลิ่นศัตรูของนางเอกซึ่งเบื้องหลังของตัวละครนี้อาจมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนว่าจากเรื่องบุพเพสันนิวาส
ครอบครัวของการะเกดไม่ได้มีแค่พ่อเรืองกับพ่อฤทธิ์แต่ยังมีลูกสาวอีกถึง2คนตบทับด้วยนางฟ้าธัญพัฒน์รับบทแม่หญิงแพรจีนผู้ที่ถูกคาดหวังให้เป็นคู่ครองของแฝดน้องพ่อฤทธิ์บทบาทของนางฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมอีกทั้งยังมีตัวละครในประวัติศาสตร์อย่างพระยาราชนุกูลทองคำที่รับบทโดยเพชรกฤษตัวละครที่อิงจากคนในประวัติศาสตร์ยังมีซูซี่รับบทแม่มะลิและโอมรับบทหลวงชิดภูบาลยอดฟอลคอนลูกชายของแม่มะลินอกจากนี้ยังมีกิ๊กมยุรินรับบทวิภาวีป้าที่ดูแลพุทธานและป๊อบถากูลรับบทหมู่สงผู้คุมนักโทษมีนายก็ต้องมีบ่าวในภาคนี้ก็มีบ่าวใหม่ๆที่จะมาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เช่นกันรอนรับบทเพิ่มจ้าจ๋ารับบทอึ่งและไผ่รับบทขามThank you.